การทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันนี้หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ถือว่าเป็นการลองตำราและกฎข้อบังคับรวมถึงความเด็ดขาดว่าจะสามารถควบคุมการประชุมให้อยู่ในความเรียบร้อยได้หรือไม่ทำให้นายสมศักดิ์เลือกที่จะชี้แจงการทำหน้าที่ต่อสมาชิกก่อนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและจะใช้ข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือสมาชิกให้ความร่วมมือเพื่อให้การทำหน้าที่ของประธานและรองประธานทั้งสองท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรมพวกเราทั้งสามท่านจะยึดการใช้ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดก็อยากจะขอความร่วมมือให้ความร่วมมือกับสภาของเราก่อนที่นายชวนหลีกภัยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ถือว่ามีอาวุโสทางการเมืองมากที่สุดในสภาชุดนี้ลุกขึ้นมาแนะนำการนับองค์ประชุมเพื่อป้องกันปัญหาสภาล่มซ้ำซากซึ่งสมัยที่แล้วเกิดปัญหาสภาล่มถึง10กว่าครั้งวิธีนับองค์ประชุมของเราต่อไปนี้เราจะนับหัวคือใครมากี่คนก็นับเท่านั้นหรือมาแล้วนับผู้กดบัตรองค์ประชุมข้างในนี้ครบแต่ว่ากดบัตรไม่ครบกรุณาให้แนวปฏิบัติด้วยครับขอบพระคุณครับและหลังจากนั้นบรรยากาศในห้องประชุมก็ตึงเครียดขึ้นเมื่อนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทยลุกขึ้นหารือเรื่องการจัดที่นั่งในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่นายชูวิทย์จะนำค้อนไม้ผูกโบแดงที่เตรียมมานำไปมอบให้กับประธานหน้าบัลลังก์ผมขอหารือครับไอ้ที่นั่งเนี่ยที่จัดกันเนี่ยมันจัดผิดแล้วจัดผมเนี่ยไปอยู่ใต้ถุนแล้วก็ไม่ได้คุยกับส.ส.ท่านชูวิทย์ท่านชูวิทย์ครับขอความกรุณานะครับเอาไว้เรายังมีเวลาค่อยหารือกันอีกทีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากเจ้าหน้าที่เลยครับขอบคุณครับฝากท่านเลขาเลยฮะท่านประธานมีฉายาขุนพลแล้วผมขออนุญาตเลขานะครับว่าอย่าไปย้ายป้ายผมอีกแต่การประท้วงดังกล่าวของนายชูวิทย์ยังไม่สิ้นสุดทำให้นายสมศักดิ์ต้องลุกขึ้นยืนซึ่งเป็นมาตรการเดียวกับการใช้ค้อนเมื่อสมาชิกไม่ทำตามข้อบังคับและเคารพคำสั่งของประธานจึงต้องเชิญนายชีวิตออกจากห้องประชุมเจ้าหน้าที่รปภ.ครับช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยครับท่านชีวิตครับท่านคงต้องออกแล้วล่ะครับความวุ่นวายครั้งนี้ประธานสภาใหม่ถอดด้ามอย่างนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะมีความแม่นยำในข้อบังคับทำให้นายชีวิตซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายค้านขาบู๊ถึงกับต้องยอมจำนนและออกจากห้องประชุมขณะที่นายชีวิตเองหากยังไม่ปรับบทบาทการทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่สนใจแต่เรื่องที่นั่งในสภาแทนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของสภาชุดนี้เสียไปด้วยอย่างที่ว่าปลาเน่าตัวเดียวก็จะเหม็นไปทั้งบ่อ